ได้เต้าหู้ออร์แกนิกของเสียงเฮงมาวันนี้ก็เลยจะทำเมนูสุขภาพสไตล์อีสานกันค่ะลาบเต้าหู้ออร์แกนิกก็เริ่มจากการบี้เต้าหู้แบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปลวนให้หอมๆค่ะแล้วก็ค่อยๆใส่วัตถุดิบอื่นๆตามลงไปเห็ดฟางหมูยอเจเห็ดหมูดำเติมน้ำลงไปได้นิดหน่อยนะคะจะได้ทานง่ายขึ้นจากนั้นก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวกับซุปเห็ดหอมตามด้วยพริกป่นค่ะพริกป่นนี้ก็ปรับได้ตามชอบเลยนะคะจากนั้นก็เอาลงจากเตาค่ะเพื่อให้เขาคลายความร้อนนะคะบีบน้ำมะนาวลงไปข้าวคั่วค่ะคลุกเคล้าให้เครื่องปรุงเข้ากันถ้าใครชอบเผ็ดๆเนี่ยก็สามารถเพิ่มพริกลงไปได้อีกนะคะยินเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันค่ะโรยผักชีใบเลื่อยแล้วก็ตามด้วยสะแหน่ค่ะคลุกให้เข้ากันอีกรอบเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะลองไปทำทานกันดูนะเมนูนี้รับรองแซ่บค่ะ